ยังคงถูกจับตาอย่างใกล้ชิดกับสมการทางการเมืองหลังอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรขึ้นเหนือปิกบ้านที่เชียงใหม่เมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานักวิชาการมองว่านี่คือหนึ่งในกลยุทธ์การเช็คเรตติ้งเพื่อเชื่อมโยงกับเป้าหมายใหญ่ของพรรคเพื่อไทยในการยึดพื้นที่ชิงฐานเสียงที่มั่นกลับคืนมาหลังจากเลือกตั้งครั้งก่อนเสียพื้นที่ให้กับพรรคก้าวไกลนอกจากนี้ข่าวคราวการเข้ามาเป็นกุนซือให้กับพรรคเพื่อไทยของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณทำให้หลายฝ่ายจับตาดูนโยบายเศรษฐกิจนับจากนี้จะทวีความเข้มข้นมากขึ้นแค่ไหนโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายพักพาสวิวัฒนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองกล่าวย้ำกับสำนักข่าว INN ว่าด้วยประสบการณ์และบุคลิกของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณที่เป็นคนง่ายๆรวมถึงเป็นผู้มีอิทธิพลต่อพรรคเพื่อไทยจึงไม่แปลกใจที่จะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้กับรัฐบาลคุณทักษิณเองนะครับก็เป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็พูดง่ายนะครับเป็นคนซึ่งมีอิทธิพลอยู่ในพรรคเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ก็ไม่น่าแปลกใจว่าก็ทำหน้าที่นะฮะในลักษณะที่ให้คำปรึกษาเป็นคำปรึกษาซึ่งจริงๆผมคิดว่าคงจะไม่ได้ไปดูถึงว่ามันมี2นายกอันนี้ผมคิดว่าต้องให้เกียรตินายกหน่อยนายกเองก็มีพูดง่ายแม้ว่าจะเป็นลักษณะที่มาจากข้างนอกเป็นบุตรหลุดทัพแต่เขาก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในเอกชนแล้วก็เป็นเพราะฉะนั้นเขาก็มีอัตลักษณ์ของตัวเองอย่างไรก็ตามรองศาสตราจารย์ดร.สมชายยอมรับว่าแต่ด้วยบริบทของเศรษฐกิจไทยในขณะนี้ที่มีปัญหามากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะแก้แม้ว่าคำแนะนำนะฮะจะมีลักษณะดีๆได้ก็ตามแต่ว่าจะเป็นไปได้นั้นขึ้นอยู่กับบริบทของตัวเศรษฐกิจกับอันที่สองก็คือทำได้ขนาดไหนเพราะฉะนั้นบริบทในทางเศรษฐกิจต้องยอมรับอย่างนึงว่าไม่ได้เป็นใจกับทางรัฐบาลเท่าไหร่เพราะว่าที่สำคัญก็คือประเทศไทยเนี่ยเสียความสามารถในการแข่งขันเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าอัตราการเติบโตนะฮะติดต่อกันมา10กว่าปีเนี่ยเฉลี่ยประมาณ13ตั้งแต่2010ไปถึง2023เนี่ยอัตราเฉลี่ยของเราเนี่ยขยายตัวแค่ปีละ 2.6 ซึ่งอาเซียนเนี่ยประมาณ 4% 4.3 แล้วก็ไอ้ที่ผ่านมาปีที่แล้วเราขยายตัวแค่ 1.9 นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีก็คิดว่าตัวเนี่ยเป็นบริบทที่แก้ยากมากเพราะว่าประเด็นปัญหาจึงไม่ใช่อยู่ที่การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นอย่างที่รัฐบาลพยายามทำอยู่แต่ต้องมีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในเชิงโครงสร้างซึ่งในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานานมากและสำหรับมุมมองของนักลงทุนต่างชาติที่มีผลต่ออดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณล่าสุดนายพิชัยนฤทธพันธ์รองประธานยุทธศาสตร์และการเมืองพรรคเพื่อไทยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับนักลงทุนต่างประเทศจากการเชิญของ Bank of America ให้ไปบรรยายโดยนายพิชัยได้กล่าวตอนหนึ่งว่ารัฐบาลนำโดยนายกเศรษฐาทวีสินจะนำพาประเทศให้หลุดจากภาวะวิกฤตกบต้มที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ำมาตลอด10ปีที่ผ่านมาและพร้อมจะเปิดทำธุรกิจเหมือนที่นายกเศรษฐาได้ให้สัมภาษณ์ในนิตยสารไทม์โดยรัฐบาลจะทำหลายเรื่องพร้อมๆกันทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวทั้งนี้นายพิชัยได้ตอบคำถามของนักลงทุนต่างประเทศด้วยว่าหลายโครงการเริ่มแนวคิดมาตั้งแต่สมัยอดีตนายกทักษิณที่เป็นคนอัจฉริยะและถ้าหากได้ทำตั้งแต่สมัยรัฐบาลไทยรักไทยป่านนี้ประเทศไทยน่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้แต่ทำตอนนี้ก็ยังไม่สายซึ่งนักลงทุนต่างประเทศต่างก็เห็นด้วยในความเก่งและฉลาดของอดีตนายกและจะยิ่งสร้างความมั่นใจให้เพิ่มมากขึ้นจากนี้ต่อไปจะต้องจับตาสมการทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยหลังอดีตนายกทักษิณเดินทางโรดโชว์ไปหัวเมืองต่างๆเพื่อเช็คเรตติ้งวัดกระแสทางการเมืองซึ่งแน่นอนว่าเมื่องบประมาณปี2567คลอดแล้วแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเริ่มทยอยออกมาเมื่อนั้นเราจะยิ่งเห็นการเดินเกมของพรรคเพื่อไทยที่มีกุนซืออย่างอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชัดเจนมากขึ้นนั่นเอง